ไปดูบ้านกันตาถาวรบ้างคุณผู้ชมแต่งงานเสร็จแล้วก็หวังเรื่องลูกนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาตั้งใจมากเลยนะเขาจะมีลูกให้ได้แล้วเขาอยากได้ลูกแฝดด้วยนะคะคุณผู้ชมกันตาถาวรบอกว่าช่วงนี้พยายามทุกวิธีเลยที่จะให้มีลูกกับภรรยาน้องพลอยอัญดาเนี่ยนะคะบอกว่ามันจะมีคำแนะนำต่างๆของเพื่อนมามากมายแล้วก็ตั้งใจเลยนะคะตั้งใจทำแบบงานละเอียดทุกครั้งเลยอ่ะทุกคำแนะนำเลยเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยอยากมีลูกแล้วก็อยากมีลูกแฝดจะได้เลี้ยงเป็นเพื่อนกันไปเลยแล้วก็ตรวจสุขภาพแล้วไม่มีปัญหาทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเกิดภายใน 1-2 ปีนี้ยังไม่มีเดี๋ยวจะไปปรึกษาแพทย์แบบจริงจังเรื่องที่ถูกจับตามองว่าออกงานอีเวนต์นึงแล้วไม่ให้สัมภาษณ์สื่อยืนยันว่าไม่ได้หนีสื่อแต่งานที่คุยกันเนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าจะต้องมีการให้สัมภาษณ์กันตั้งแต่แรกตนเองเนี่ยมาในฐานะพิธีกรก็เป็นการสื่อสารของทีมงานที่ไม่ชัดเจนก็ยอมรับว่ารู้สึกไม่ดีเพราะว่าเพิ่งที่จะเคยเจอการคุยงานที่ไม่ตรงกันแบบเนี้ยครั้งแรกค่ะครับแล้วก็แพลนว่าจะมีน้องกันก็เผื่อจะได้ปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรอย่างงี้ก็ตั้งใจทำทุกครั้งนะครับจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีงานร่วมก็ผลิตโดยละเอียดทุกครั้งครับผมจริงๆแล้วผมกับพลอยอยากได้แฝดเนื่องจากว่าจะได้เลี้ยงเขาไปพร้อมๆกันเลยคือนักการไปผมไปเป็นพิธีกรแล้วก็ผมกำลังจะกลับบ้านแล้วทีมงานก็เลยมาบอกว่าถ้างั้นขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมผมก็ได้สิถ่ายตรงไหนไปเลยได้ก็เลยพาผมขึ้นไปถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จบังเอิญผู้บริหารกำลังจะสัมภาษณ์ผมกับชานีก็ยืนข้างๆโดยที่ไม่ได้สัมภาษณ์คือเหมือนยืนร่วมเฟรมที่เขาสัมภาษณ์นี่แหละครับได้มีการดีลอะไรกันไว้ว่าจะต้องสัมภาษณ์อะไรอยู่แล้วคือจริงๆครับผมต้องกลับบ้านแล้วเป็นการไม่สื่อสารใช่ต้องพูดอย่างนี้จะได้เข้าใจตรงกันคือไม่ได้บอกผมว่าจะมีสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ผมจริงๆว่าผมก็ยินดีคือบอกสิสัมภาษณ์ไม่กันยังบอกอีกว่าตนเองนะคะไม่เคยมีข่าวรุนแรงไม่จำเป็นก็จะหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตรงกันว่าเราสื่อสารกันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะ